ครับนี่เป็นภาพที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินโปรยน้ำดับไฟในพื้นที่ป่าลึกสนับสนุนการดับไฟภาคพื้นดินโดยดำเนินการไปแล้วกว่า20เที่ยวบินครับพร้อมนำระบบการตรวจสอบมุมสูงด้วยเครื่อง GPS ติดตัวเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟเมื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสามารถจับพิกัดการทำงานขณะอยู่ในป่าพรุตรวจสอบกระแสลมทิศทางไฟและแหล่งน้ำใกล้เคียงซึ่งจะสั่งการจากศูนย์ประชาการกลางช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขณะดับไฟและเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานครับทางด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปรับแผนการทำงานของเจ้าหน้าที่ใหม่ให้การดูแลพื้นที่ป่าพรุมีประสิทธิภาพโดยให้จัดกำลังมาเสริมออกลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งอุปกรณ์เข้ามาเสริมเพิ่มให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าไม่ให้เกิดขึ้นเพราะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับฟังเสียงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติครับสิ่งที่ท่านทำไปเนี่ยท่านได้พื้นที่เล็กๆน้อยๆแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับประเทศชาติเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับโดยจะลูกหลานคนในพื้นที่หลายๆคนเกิดมาปั๊บก็เป็นโรคทางเดินหายใจนะครับเราต้องสูญเสียรัฐต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากในการที่จะรักษาดูแลสิ่งเหล่านี้เพราะงั้นให้ท่านตระหนักว่าป่าพรุเนี่ยไม่ใช่เป็นของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับแต่เพียงผู้เดียวเป็นของพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติของทุกคนโดยการดับไฟวันนี้ก็เข้าสู่วันที่6แล้วนะคะก็ยังไม่สามารถดับลงได้เนื่องจากพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งนั้นมีความแห้งแล้งประกอบกับมีกระแสลมแรงแล้วก็ไฟลุกไหม้ถึงชั้นใต้ดินความลึกประมาณ1เมตรทำให้เมื่อเวลามีกระแสลมแล้วก็มีอากาศเข้าไปในใต้ชั้นดินจะทำให้ไฟเนี่ยประทุขึ้นมาอีกครั้งรวมถึงกระแสลมก็พัดเอาสะเก็ดไฟไปตกในพื้นที่ป่าข้างเคียงด้วยจึงทำให้วันนี้เกิดไฟไหม้เพิ่มขึ้นในตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่และตำบลเคร็งอำเภอชะอวดขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชออกประกาศเตือนพื้นที่ภัยพิบัติไฟป่าใน5อำเภอด้วยกันนะคะได้แก่อำเภอเชียนใหญ่ชะอวดเฉลิมพระเกียรติหัวไซและอำเภอร่อนพิบูลค่ะมาดูการทำงานของกรมชลประทานกันบ้างนะครับมีการเพิ่มจำนวนเครื่องสูบน้ำอีก30เครื่องหลังพบว่าการสูบน้ำที่ผ่านมานั้นช่วยเพิ่มระดับน้ำในป่าครุได้กว่าร้อยละ40ครับทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่อากาศในพื้นที่ตำบลเขาพระบาทอำเภอเชียนใหญ่เพื่อสกัดหมอกควันจากไฟป่าเนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าที่ขยายวงกว้างทำให้ลมพัดควันและฝุ่นเผาไหม้เข้ามาในพื้นที่ของชุมชนทำให้ชาวบ้านต้องใช้หน้ากากแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างนะครับ